ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะครับเป็นศิลปินรุ่นพี่ผมเป็นนักดนตรีหนึ่งคนหนึ่งในวงคาราวานนะครับหลังจากออกมาจากพงพนาแล้วก็ไม่ได้เล่นกับคาราวานเป็นการถาวรช่วงหนึ่งศิลปินท่านนี้มาอยู่กับคาราบาวนะครับแล้วก็ตะเวนเล่นคอนเสิร์ตกันจนไปถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ทุกครั้งที่แกขึ้นมาบนเวทีนี้จะแย่งความดังเอาไปคนเดียวจนกบคาราบาวทั้งหมดเลยนะครับผมอยากให้ท่านได้พบกับคุณพงเทพกระโดนชำนาญหรือพี่หมูนะครับสวัสดีครับก็ยินดีสำหรับคาราบาวนะครับ20ปีแต่จริงๆถ้าท่านติดตามคาราบาวมาจะรู้ว่าคาราบาวโกงอายุเพราะว่าปีนี้ปี22ก็ถ้าเทปชุดแรกที่จำได้ก็น่าจะปี2124 20ปีมันต้องผมอ่ะปีนี้พอดีเพราะไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะเวลาน้อยหน่อยก็ดีใจนะครับที่ได้เจอเพื่อนเก่าๆที่จริงไม่ใช่พี่หรอกครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนผมคบกับหงาซึ่งอายุมากเลยเขาคิดว่าผมแก่จริงก็เท่ากันอายุเท่ากันนะครับก็เจอหน้าพี่ออสพี่ลี่มีความสุขนะฮะพี่พี่ลี่ว่าไงพี่เป้านี่โอ้โหหนักเห็นพี่เป้าแล้วสบายใจเพราะเราจะอยู่อีกหลายปีพี่เป้าคือพี่เป้าเนี่ยเป็นคนน่ารักคือเราจะแย่แกแล้วแกไม่โกรธเพราะเราเป็นเด็กไงแล้วแกก็จะไม่ถือไม่สาไปเล่นจังหวัดเลยนะโอ้โหจังหวัดเลยนี่อากาศหนาวดีอากาศบรรยากาศดีมากผักกาดอวบเขียวเล่นเสร็จซื้อผักกาดประมาณสักครึ่งรถตู้นะพี่เป้านะเอามาขายให้เมียขายที่กรุงเทพตอนนั้นทำธุรกิจน่าดูไม่มั่นใจการมีชีวิตเป็นนักดนตรีคาราบาวยังไม่ดังจริงตอนนั้นน่ะเพิ่งคิดว่าน่าจะดังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแอดมันนี่กลับมันกลับซื้อเออดีๆเอาของไปขายเราก็ช่วยขนที่หมาเลยเนาะไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะสักพักแอดก็บอกเออพี่เดี๋ยวเราอยู่เมืองเลยอีกสักคืนแล้วก็เที่ยวกันต่อผักเน่าทั้งรถไอ้พี่เผ่าวันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในครบรอบใน20ปีคาราบาวขอให้มีจิตใจสง่างามเหมือนเดิมมีการให้ที่มั่นคงสำหรับเพื่อนทุกคนถึงแม้ว่าด้านนอกสีสันแข่งมายานั้นจะมีรูปลักษณ์หรือสร้างภาพลวงตาอย่างไรแต่ว่าความเป็นเพื่อนนั้นมั่นคงตลอดไปขอให้คาราบาวมีความสุขทุกท่านครับรวมท่านด้วยครับเชิญครับจะเดินคนใดไม่มานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวตามตามมาเดินชีวิตของฉันจะเพลิดเพลินฉันเดินตามมานำชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนใดไม่มานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวตามตามมาเดินชีวิตของฉันจะเพลิดเพลินฉันเดินตามมานำคนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอกบางคนก็ออกมาร่างพิการสมบัติตัวคือสังขารทนทรมานกันต่อไปอย่างฉันนี่เกิดมาตาบอดตาบอดก็มองไม่เห็นจึงสร้างสัมผัสอันจำเป็นอยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดาฉันไม่แต่หมาพาไปสิเดินคนใดมีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวตามตามมาเดินชีวิตของฉันจะเพลิดเพลินฉันเดินตามมานำชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนใดมีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวตาม
10ปีแล้วไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้ขอบคุณพี่หมูมากครับขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งครับกรุงเทพกระโดนชำนาญครับท่านผู้มีเกียรติครับมีศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นศิลปินในแนวเพื่อชีวิตเป็นรุ่นน้องของพวกเราแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของเขาไม่ได้แตกต่างไปจากพวกเราเลยนะครับแล้วเป็นน้องรักของคุณเล็กคาราบาวด้วยนะครับพบกับคุณพงศิษฐ์คำพีครับสวัสดีครับผมคิดว่าที่จะพูดเนี่ยพี่หมูพูดไปหมดแล้วนะครับเพลงต่อไปนี้ที่ผมจะร้องเนี่ยผมเคยร้องตอนเป็นวงวัยรุ่นอยู่บ้านนอกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เพราะว่าแต่งเอาไว้ให้คนได้ทะเลาะ กันเพลงนี้ในกลางเพลงนี้มีการโซโล่แล้วก็มีส่วนดนตรีที่แบบยากมากสำหรับพวกผมตอนนั้นนะครับแทนอะไรเงี้ยแล้วเราเล่นผิดทุกวันแล้วก็เด็กหนุ่มๆนี่เวลาเล่นผิดเราไม่มีใครยอมรับว่าใครผิดแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันนะครับนี่ก็เป็นคุณอุปการที่คาราบาวให้พวกเราไว้นะครับซาอุดรครับเชิญครับทำไรไถนาทำได้มาไม่พอได้กิน
คาราบาวมีคนหนึ่งเป็นครูผมครับเป็นครูผมด้วยเป็นครูและเป็นพี่แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับชีวิตผมนี่มีนอกจากพี่หงาคาราวานแล้วก็มีเขาเป็นผู้มีพระคุณในอาชีพของผมนะครับปรบมือให้พี่เล็กคาราบาวเลยครับแล้วก็เพลงที่จะร้องเพลงต่อไปนี้ก็จำเป็นเหลือเกินที่ต้องเชิญแกมาเล่นด้วยถ้าไม่งั้นก็ดูว่ามันไม่สบายใจกันนะครับเชิญพี่เล็กคาราบาวครับอดีตพระเอกหนังไทยเหมือนกันนะครับครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่างกลปีหนึ่งพี่เล็กเป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมีคุณสุภักษรกำกับมีวัยรุ่นต้องไปดูนะครับเป็นพระเอกหนังคนเดียวในโลกนี้ตั้งแต่โลกนี้มีโลกขึ้นมานะครับเล่นหนังทั้งเรื่องหน้าตาหน้าเดียวตลอดนะครับรู้ไหมว่ามีคนมาติดต่อให้เล่นอีกหลายเรื่องครับตลอดเวลาครับเชิญครับเถิดนะคนดีกลับลงตรงนี้ที่มีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคนสับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบเข้าใจพูดคุยพักกายพักใจ
าฝันดีรักเอรักที่เข้าใจถึงกันพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเอรักที่เข้าใจถึงกันขอบคุณมากครับขอบคุณคาราบาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ